รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์ฉันคิดว่าคุณตัดสินใจไว้ล่วงหน้าได้เลยก่อนจะเจอความเจ็บปวดว่าคุณจะตอบสนองยังไง ฉันว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าที่เราจะต้องอธิษฐานเสมอว่าพระเจ้าเมื่อไร่ก็ตามที่ลูกเจ็บโปรดช่วยให้ลูกตอบสนองอย่างถูกต้องเวลามีคนทําให้ลูกไม่พอใจโปรดอย่าให้ลูกรับความขุนเคืองนั้นไว้คุณต้องพร้อมเตรียมตัวไว้ที่จะให้อภัยในฮาบากุกบทที่3ข้อ16ถึง19เริ่มต้นบอกว่ากัาพเจ้าได้ยินและท้องของก้าพเจ้าก็สั่นเทา พอได้ยินเสียงริมฝีปากของข้าพเจ้าก็สัน่นกระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพังและข้าพเจ้าก็สั่นเทาอยู่ในที่ของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะคอยวันแห่งความลำบากอย่างเงียบๆคือวันที่จะมาถึงประชาชนที่บุกรุกพวกเราฮาบากุกรู้ตัวว่าพวกเขากําลังจะถูกจู่โจมโดยศัตรูที่น่ากลัวเขารู้ว่าจะต้องมีปัญหาปัญหาปัญหาตามมาเขามือไม้สัน่นตัวสั่นเทา มีใครเข้าใจบ้างเวลาที่คุณไปหาหมอแล้วเขาโทรมาอยากให้คุณเข้ามาคุยเรื่องการรักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้มันเหมือนกับโอ้โหคุณทั้งกังวลทั้งกลัวก่อนที่จะไปถึงที่นั่นลองดูซิว่าฮาบากุกตัดสินใจยังไงก่อนที่พวกศัตรูจะมาถึงที่นั่นแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเท้าอางุ่นไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหาร แม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนข้าพเจ้าเลือกที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้ามาค่ะให้เราตัดสินใจล่วงหน้าได้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าฉันขอบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งคุณอาจจะไม่ชอบแน่แต่ฉันก็จะพูดอยู่ดีเพราะนี่เป็นเรื่องจริง ทุกอย่างจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นเสมอไปหรอกขอต้อนรับสู่โลกแห่งความจริงนี่ไม่ใช่ในหนังนี่ไม่ใช่ละครหลังข่าวคนเรามักจะใจร้ายทั้งเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาคอยเอาเปรียบคุณตลอดทำให้คุณเจ็บ ถึงอย่างนั้นคุณก็ตัดสินใจได้คุณไม่จำเป็นต้องไปเกลียดเขาที่เขาใจร้ายจริงๆคุณต้องเห็นใจเขาสงสารพวกเขาด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่เราควรทำฉันไปถึงจุดที่ฉันกับพ่อฉันที่ฉันรู้สึกสงสารเขามากเลยเพราะเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตจริงๆชีวิตเขาเริ่มต้นไม่ดีเอาซะเลยเขาถูกเลี้ยงมาแบบผิดๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกมันไม่ถูกต้องเขารู้ดีว่ามันไม่ถูกต้อง แต่เขาก็ไม่เคยได้ใช้ชีวิตเลยตอนที่เขาเสียไปไม่มีใครมาร่วมงานศพเขาเลยไม่มีใครสนใจเขาไม่มีใครคิดถึงเขาบ้านปลายชีวิตของเขามีแต่ความรู้สึกเสียใจอย่าเสียเวลาชีวิตไปจนถึง90ปีพอหันกลับมามองก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความรู้สึกเสียใจทำเรื่องดีๆที่พอคุณมองย้อนกลับไปแล้วทำให้คุณมีความสุข ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวพระยาเวองค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าเป็นกองทัพของข้าพเจ้าที่ไม่มีวันพ่ายแพ้พระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเดินไปด้วยความมั่นใจในฝ่ายวิญญาณบนที่สูงทั้งหลายในฉบับขยายความได้อธิบายคําว่าที่สูงว่าหมายถึงความท้าทายหน้าที่รับผิดชอบอืมขอร้องละฉันไม่อยากพูดซ้ําอีกช่วยทําเหมือนว่าคุณเข้าใจแล้วได้ไหม ยาเจ็บปวดเสียเปล่านั่นเป็นหัวข้อคำเทศนาของฉันวันนี้ทุกคนต่างก็เจ็บปวดทุกคนอยากจะหายดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะช่วยคนอื่นฉันเชื่อว่ามันมีเป้าหมายกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราฉันไม่คิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เราเจ็บ แต่ฉันก็คิดว่าบางครั้งพระองค์ช่วยปลดปล่อยเราได้เร็วกว่าที่พระองค์ทำนะมีใครคิดแบบนั้นบ้างไหมบางครั้งเราก็สงสัยว่าทำไมพระองค์ไม่ทำถ้าพระองค์ช่วยลูกตอนนี้ได้เลยทำไมพระองค์ต้องให้ลูกทนเรื่องนี้ไปอีกตั้งปีหนึ่งกว่าพระองค์จะทำเพราะบอกตามตรงว่าเราก็เป็นเหมือนเด็กๆนึกออกไหมบางครั้งคุณต้องปล่อยให้เด็ก ได้เจ็บตัวซะบ้างให้เขาได้รับผลจากการกระทําของตัวเองทําไมเหรอเพราะคุณรักเขาคุณอยากให้เขาเรียนรู้ว่าอยา่าได้ไปทําอีกอเมนไหมเพราะฉะนั้นถ้าฉันเอาตัวเองเข้าไปเจอปัญหาเพราะความไม่รู้หรือการตัดสินใจแย่ๆเพราะไม่ยอมเชื่อฟังหรืออะไรก็แล้วแต่บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทำให้ฉันได้ ก็คือพระองค์จะไม่เข้ามาช่วยให้ฉันหลุดออกจากปัญหานั้นทันทีแต่ปล่อยให้ฉันได้เรียนรู้บทเรียนดีๆเพราะในตอนนั้นแหละคุณจะได้ประสบะการณ์จากเหตุการณ์ที่คุณต้องเผชิญด้วยตัวเองฉันอยากจะบอกคุณวันนี้ว่าพระเจ้ากําลังมองหาคนทํางานในแผ่นดินของพระองค์แต่พระองค์ต้องการคนที่มีประสบการณ์อเมนไหมคุณอาจจะได้รับใบปริญญาถึงหใบแต่คุณอาจจะไม่มีค่าเท่ากับ คนคนหนึ่งที่ไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มีประสบการณ์มาแล้ว5หรือ10ปีโอ้ชีวิตฉันไร้ค่าจริงๆอย่าไปคิดแบบนั้น รู้ไหมตอนที่พระเยซูเลี้ยงคน5,000คนก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากเศษขนมปังเศษอาหารที่เหลือย้อนบทที่6กข้อสิพระองค์บอกว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหลน่นฉันเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสก,กับเราวันนี้ด้วยเหมือนกันพระองค์อยากรวบรวมเอาเศษต่างๆเศษเล็กๆน,น้อยๆที่เหลืออยู่ที่คุณรู้สึกว่ามันใช้การไม่ได้แล้วทั้งหมดที่คุณรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ในชีวิตคุณพระองค์อยากจะให้คุณรวบรวมทั้งหมดแล้วบอกว่าพระเจ้าถ้าพระองค์สามารถใช้เศษเหล่านี้ให้มีประโยชน์ได้ทั้งหมดนี้เป็น พระองค์จะรวบรวมเอาเศษชิ้นส่วนต่างๆที่แตกสลายในชีวิตของคุณแล้วสร้างขึ้นเป็นสิ่งสวยงามแล้วโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะให้คุณสามารถใช้สิ่งที่เคยเป็นบาดแผลของคุณให้เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือลองคิดดูสิถ้าคุณชอบคำเทศของฉันรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงชอบเพราะฉันไม่ได้แค่อ่านจากพระคัมภีร์แล้วขึ้นมาเทศนาประสบการณ์ คือความแตกต่างระหว่างคําเทศที่แห้งเหี่ยวไร้ชีวิตที่เป็นแค่หลักปรัชญากับคําเทศที่ได้รับการเจิมอยากให้ฉันพูดอีกครั้งไหมประสบการณ์คือความแตกต่างระหว่างคําเทศนาที่แห้งเหี่ยวไม่มีชีวิตที่เป็นแค่หลักปรัชญากับคําเทศที่ได้รับการเจิมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เมื่อคุณได้ฟัง เพราะอย่างนี้เองถ้ามีนักเทศสองคนเทศหัวข้อเดียวกันถ้าคนนึงรวบรวมเอาคําเทศที่มาจากพระกัมภีร์อย่างเดียวคุณก็อาจจะหลับไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณฟังคําเทศนาเรื่องเดียวกันข้อพระกัมภีร์เดียวกันจากคนที่เคยเจอมาแล้วเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วมันจะมีไฟและตรงดิ่งเข้าไปในใจคุณและเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ฉันขอบอกความจริงอย่างหนึ่งว่าฉันจะไม่พยายามสอนเรื่องที่ฉันไม่รู้จริงๆ ไม่นานมานี้มีคนบอกฉันว่าฉันว่าคุณน่าจะทำซีรีส์คำเทศจากพระธรรมวิวรณ์บ้างนะฉันบอกว่าไม่ฉันไม่เหมาะหรอกฉันว่าฉันไม่ควรเลยทำไมเหรอเพราะว่าฉันไม่เข้าใจไงล่ะ ซึ่งฉันรู้ว่ามันสําคัญแล้วฉันก็อ่านพระธรรมพิ่รอนเพราะพระกัมพีบอกว่าคุณจะได้รับพรถ้าคุณอ่านแต่มันมีหลายพันทฤษฎีเลยเกี่ยวกับยุคสุดท้ายฉันจะบอกให้ว่าทฤษฎีของฉันคืออะไรแค่ต้องพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปในทุกขณะ<ช><บ>คือทำไมเราถึงอยากจะรู้ว่า ฉันหมายถึงอาจารย์เปโลเองก็คิดว่าเขาอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วพวกเราเองก็พูดอยู่ตลอดว่าพระเยซูจะมาในไม่ช้านี้แล้วฉันหมายถึงฉันรู้อย่างเดียวก็คือถ้าเขาอยู่ในยุคสุดท้ายจริงๆทุกวันนี้ก็ถือเป็นช่วงปลายของยุคสุดท้ายแล้วคือฉันไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาในช่วงฉันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ฉันบอกเลยว่าเรื่องที่ฉันสบายใจก็คือถึงพระองค์จะมารับฉันคืนนี้ฉันก็พร้อมจะไปคุณเองก็ควรใช้ชีวิตแบบนั้นด้วย คุณไม่จําเป็นต้องอยู่แบบคือฉันฉันอยากฟังซีรีส์คำเทศจากพระธรรมวิวรณ์จะได้รู้ว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะได้เร่งมือเตรียมตัวให้พร้อมเผื่อว่าพระองค์ใกล้จะมาแล้วโอ้ไม่ใจที่รักคุณต้องใช้ชีวิตให้พร้อมไม่ใช่เตรียมตัวให้พร้อมใช้ชีวิตให้พร้อมอย่าไปกลัวความตายให้เราตื่นเต้นที่จะได้ไปสวรรค์นั่นคือที่ที่ชีวิตของเราจะได้เริ่มต้นจริงๆพระเยซูจะกลับมาในไม่ช้าไม่มีเวลาที่เราจะมัวแต่เพ้อเจ้อ ไม่ยอมทำตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำถ้าคุณคิดอย่างอื่นไม่ออกแล้วเราเริ่มได้ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เลยด้วยการให้อภัยทุกคนที่เคยทำร้ายเราและตัดสินใจเลยว่าฉันจะใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่โกรธคนที่ทำร้ายฉันบางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังทำอย่างนั้นอยู่ฉันจะทำตามที่พระเจ้าบอกให้ฉันทำฉันจะอธิษฐานเผื่อเขาเพราะฉันไม่อยากให้เขาตกนรกฉันอยากให้เขาได้รับความรอดและฉันอยากให้เขามีชีวิตที่ดีถ้าคุณเริ่มทำอย่างนั้นได้มาร์สาตานก็จะหนีไป เพราะมันเสียการควบคุมชีวิตของคุณไปแล้ววันนี้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังลุกโชนขึ้นที่นี่ตอนนี้ฉันพูดเลยเถิดไปกว่า20เรื่องได้ละมังเนี่ยฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ปัญหาของคุณกลายเป็นพันธกิจของคุณ รู้ไหมวันก่อนฉันคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยจากที่เธอเคยคิดเอาไว้ฉันยังจำได้ก่อนที่เธอจะแต่งงานดูเหมือนว่าเธอสามารถเป็นนักเทศที่ดีมากๆเธอทำงานกับเราสักพักนึงในพันธกิจเรือนจำของเราแล้วเธอก็แต่งงานเธอมีลูกสาวคนหนึงลูกสาวคนแรกของเธอมีภาวะสมองพิการ และนอกจากนั้นก็ยังเป็นออทิสติกด้วยฉะนั้นเธอต้องเจอปัญหาหนักมากไม่จําเป็นต้องอธิบายเลยแล้วเธอก็มีลูกชายตัวเล็กๆเ,เขาบอกว่าคนนี้ก็จะเป็นออทิสติกเหมือนกันแต่เธอปฏิเสธไม่เขาไม่ได้เป็นเพราะฉันไม่มีเชื้อสุดท้ายแล้วเขาก็รอดด้วยดีแต่แทนที่เธอจะรู้สึกขมขื่นเครียดแค้นเพราะทุกอย่างในชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่เธอคิดเดี๋ยวนี้เธอมีงานพันธกิจ ที่จะเธอพยายามกระตุ้นในหลายคริสตจักรเท่าที่จะทำได้ให้มีโครงการพิเศษให้มีห้องพิเศษแล้วหาอาสาสมัครที่จะดูแลเด็กพิเศษในช่วงเช้าวันอาทิตย์เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้มีเวลาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่จะนั่งนมัสก,การที่โบสถ์ร่วมกันเพราะเห็นไหมเวลาที่คุณคือ ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้แต่เห็นไหมเธอกําลังเห็นไหมเวลาที่คุณเปลี่ยนเรื่องร้ายๆที่เจอแล้วพยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์ก็จะช่วยลดความเจ็บปวดของคุณไปได้เยอะเลยซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าความยากลำบากจากเรื่องที่เกิดขึ้นจะหายไปฉันเองก็ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันมาช่วยเหลือคนอื่น ราะฉันได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าสามารถทําอะไรกับชีวิตของคุณได้บ้างถ้าคุณยอมทําตามวิธีของพระองค์โลกนี้มองไม่เหมือนกันเลยสักนิดเขาไม่เข้าใจว่าคุณอาจจะเจอโศกนาฏกรรมเลวร้ายแต่คุณจะเดินออกมาอย่างผู้ชนะที่ดีกว่าเดิมเทียบกับตอนที่คุณเพิ่งเจอเรื่องนั้นนี่คือพระเจ้าที่เรารับใช้จริงไหมนี่แหละคือพระเจ้าที่เรากำลังรับใช้อยู่พระองค์สามารถเปลี่ยนโศกนาฏกรรมให้กลายเป็นพระพรได้ เห็นไหมมีหลายอย่างที่ฉันไม่รู้แต่ฉันอยากบอกอย่างหนึ่งที่ฉันรู้และฉันเชื่อเรื่องนี้จริงๆฉันไม่ได้แค่เอามาเทศเฉยเฉยฉันเชื่อว่าถ้าเราต้องการทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและเรารักพระองค์พระองค์จะรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปกับเราแล้วใช้ให้เกิดผลดีกับเราเองฉันเชื่ออย่างนั้นมีคนที่ทํางานกับฉันและคนที่ฉันสนิทด้วยเรามักจะพูดประโยคนี้ว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีมันจะต้องจบลงด้วยดี ใช่ไหมไม่ว่าคุณกําลังเจออะไรอยู่ตอนนี้ถ้าคุณทําตามวิธีการของพระเจ้าทุกๆอย่างจะจบลงด้วยดีเอาละฉันไม่ให้สัญญากับคนที่ไม่เชื่อฟังนะแต่ถ้าคุณเต็มใจที่จะรักพระเจ้าและทําตามที่พระองค์บอกให้คุณทํามาค่ะสุดสัปดาห์นี้เราพูดถึงการทําชีวิตให้ดีขึ้นและปราศจากความขมขื่นเจ็บได้แต่อย่าขมขื่นซึ่งนั่นหมายถึงการปล่อยเรื่องที่ไร้ค่าในอดีตทิ้งไปและเลิกหาข้ออ้างได้แล้ว คุณไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรกับฉันบ้างคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนฉันรู้สิว่ามันยากแค่ไหนพระเจ้าไม่ได้เจิมให้เรารับมือกับเรื่องง่ายๆเรามีฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแล้วเพราะว่าเราสามารถฟังฉันให้ดีเราสามารถทําทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทําได้เพราะว่าพระองค์จะช่วยเรา <Yeah. S 1> คุณยกโทษให้เขาได้โอเค2โครินธ์บทที่1ข้อ3และข้อ4 เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากๆฟังให้ดีสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างทีนี้ตั้งใจฟังข้อสี่นะพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลําบากทั้งหมดของเราเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลําบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า ท่านกำลังบอกอะไรท่านบอกว่าโอเคเวลาคุณเจอปัญหาคุณสามารถร้องหาพระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคุณได้พระเจ้าแห่งความเมตตาและหนุนใจพระองค์จะหนุนใจคุณใช่พระองค์อยากให้คุณรู้สึกดีแต่ก็มีเป้าหมายสูงกว่านั้นด้วยพระองค์อยากจะหนุนใจคุณพระองค์อยากจะถ้าคุณเจ็บปวดพระองค์อยากรักษาคุณคราวนี้พระองค์ก็อยากให้คุณออกไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยพระองค์ต้องการคุณเพราะคุณมีประสบการณ์ที่เคยเห็นมาแล้วว่าพระเจ้าทําอะไรให้คุณได้บ้าง แล้วตอนนี้คุณได้รับอนุญาตและพร้อมด้วยประสบการณ์ที่จะออกไปบอกคนอื่นๆว่าพระเจ้าจะหนุนใจคุณกับเหตุการณ์นี้พระองค์จะช่วยให้คุณผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วเขาก็จะเชื่อคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณโน้มน้าวเขาให้เชื่อได้แต่เพราะว่าชีวิตของคุณได้รับการเจิมแล้วจากเหตุการณ์ที่คุณเคยเจอมาเมื่อไรที่คุณเจอเหตุการณ์บางอย่างหลังจากมันผ่านไปแล้วคุณจะได้รับการเจมิม ใช่ไหมหญิงคนที่ฉลมเท้าของพระเยซูเธอต้องทำให้ขวดแตกซะก่อนมันจะต้องมีการแตกหักก่อนเพื่อให้น้ํามันไหลออกมาแล้วถ้าคุณลองศึกษาดูว่าน้ํำมันเจอมาจากไหนมันมาจากมเมล็ดที่ถูกบดขยี้เพื่อให้ได้น้ํามันข้างในแล้วบางครั้งเนื้อหนังของเราก็ต้องถูกบดขยี้ก่อนก่อนที่พระเจ้าจะเข้าถึงสิ่งดีๆที่อยู่ภายในเราที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ อเมนไหมกี่ครั้งแล้วที่เรามักบอกกับพระเจ้าว่าเรื่องนี้มันทำเอาลูกแทบตายเลยพระเจ้าจนวันหนึ่งฉันก็มาคิดได้ว่าคุณรู้ไหมนี่มันจริงนี่นาเรื่องนี้ทำฉันแทบตายเพื่อพระเยซูจะได้สำแดงพระองค์ผ่านทางฉันคุณได้ยินฉันพูดไหมโอ้ฉันทนไม่ไหวแล้วคุณทนได้สิเพราะถ้าคุณทนไม่ไหวคุณก็จะผ่านไปไม่ได้แน่ โอเคพระเจ้าจะหนุนใจคุณและพระองค์คาดหวังให้คุณทําอะไรล่ะคราวนี้พระองค์คาดหวังให้คุณหันกลับไปนุนใจคนอื่นต่อพระเจ้าไม่ได้รักษาเราแค่เพื่อให้เราอยู่เฉยๆอย่างสบายใจนะทรงมีเป้าหมายสําหรับคุณแน่เพราะถ้าไม่มีเป้าหมายอะไรสําหรับคุณแล้วก็ถึงเวลาที่คุณต้องจากโลกนี้ไปไปอยู่ที่บ้านของคุณบนสวรรค์ฉันไม่สนว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุมากแค่ไหนพระเจ้ามีเป้าหมายสําหรับชีวิตของคุณถ้าคุณยังอยู่บนโลกนี้พระเจ้าก็มีเป้าหมายสําหรับคุณแน่นอน ฉะนั้นแทนที่จะเอาแต่จ้องที่นักเทศอย่างเดียวรอให้เขาทำอะไรสักอย่างคุณต้องออกไปหาดูว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรแล้วก็ทำเรื่องนั้นอย่างเต็มที่มันอาจจะไม่ใช่งานที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งคุณควรอธิษฐานขอว่าอย่าให้เป็นงานนั้นเลยแต่ฉันอยากบอกคุณอย่างหนึ่งว่าพวกเราทุกคนสามารถช่วยคนอื่นได้เราทุกคนสามารถช่วยเหลือใครสักคนได้พวกเราทุกคนช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มได้ ช่วยให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นได้และถ้าคุณทําได้คุณจะมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่าจะต้องพยายามทําอะไรเพื่อตัวเองอีกเป้าหมายของพระเจ้าอยู่เหนือความเข้าใจของเราเวลาเราต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากฉันรู้ว่าตอนนี้บางคนกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากมากๆยากมากจริงๆที่ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยที่คุณไม่เข้าใจดูแล้วไม่ยุติธรรมเลยวางใจพระเจ้าและทําความดี คุณรู้ไหมฉันไม่รู้ว่าคุณเคยสังเกตรหรือเปล่าแต่ฉันเริ่มสังเกตจากชีวิตตัวเองว่าเวลาฉันมีปัญหาหนักมากๆจนแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีทางไม่มีวิธีไหนที่ฉันจะแก้ไขปัญหาได้เลยแต่ในระหว่างที่ฉันทำอะไรกับปัญหาของตัวเองไม่ได้พระเจ้าก็จะใช้ฉันไปช่วยแก้ปัญหาของคนอื่นบางทีมันก็น่างหงุดหงิดอะ่ะมันเหมือนกับ โอเคทำไมพระองค์ให้ลูกช่วยเหลือคนอื่นได้แต่กลับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคำตอบง่ายมากพระเจ้าไม่อยากให้เราช่วยแต่ตัวเองพระองค์อยากให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันอเมนไหมเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่ได้ผลเวลาที่ฉันยื่นมือช่วยเหลือคุณพระเจ้าก็จะยื่นประหัตมาช่วยฉันแต่ถ้าฉันเก็บมือไว้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวจนไม่มีเวลาให้คุณเลย สุดท้ายฉันก็มีแต่เสียเวลาของตัวเองเปล่าๆและจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆคุณเข้าใจใช่ไหมถ้าตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาเลิกพยายามแก้ปัญหาเองได้แล้วทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำออกไปเป็นพระพรให้คนอื่นคิดดูสิว่าถ้าเราออกไปทำตัวให้สมกับเป็นคริสเตียนแท้ฉันหมายถึง เราต้องกลับไปตรงนี้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักเจ้าดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราเราจะทำให้โลกนี้เชื่อได้ยังไงทุกทุกคนที่เป็นคริสเตียนออกไปรักซึ่งกันและกันรักศัตรูของคุณรักพี่น้องผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ให้อภัยคนที่ทำกับคุณเหมือนคุณเป็นสิ่งสกปรกเป็นพระพรให้กับเขาช่วยเขาเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือ โยเซฟถูกทำร้ายเมื่อเขาหายดีแล้วเขาทำยังไงต่อเขาออกไปช่วยคนอื่นปฐมกาลบทที่50ข้อ18ถึง21พวกพี่ชายก็พากันมาค้อมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้หมายถึงเป็นข้าทาสของท่านพวกเขาเป็นพี่ชายที่เคยขายเขาโยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าฟังให้ดีย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือการแก้แค้นเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของเรา หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ในตําแหน่งที่จะเอาคืนพี่ๆได้แต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่างเดียวที่เราต้องทำก็คืออวยพรพี่ๆพ,พระเจ้าจะจัดการส่วนที่เหลือเองได้ยินไหมเรามีอย่างเดียวที่ต้องทำก็คืออวยพรพี่ๆและพระเจ้าจะจัดการส่วนที่เหลือเองพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดี ตั้งใจฟังหลังจากนี้ให้ดีนะเพื่อให้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากเหมือนที่พวกเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้พระเจ้ายกให้เขาอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เพียงแต่เขาสามารถทําได้โดยตําแหน่งของเขาเท่านั้นแต่เขายังมีประสบการณ์มากพอที่จะทําได้ด้วยที่จะจัดการดูแลทรัพยากรทั้งหมดของฟาโรในระหว่างที่เกิดการกระดานอาหารและระหว่างนั้นเขายังดูแลครอบครัวของตัวเองได้ด้วย จริงไหมพระเจ้าฉลาดกว่าพวกเราหลายเท่านางรูธเองก็เสียใจมากตอนที่สามีและพี่เขยของเธอเสียชีวิตแล้วพอแม่สามีนาโอมีที่เป็นชาวยิวขณะที่นางรูธเป็นชาวโมอับเธอยกย่องชาวโมอับฉะนั้นตอนที่นางนาโอมีตัดสินใจในเมื่อสามีของนางเสียชีวิต และสามีของลูกสะใภ้ทั้งสองต่างก็เสียชีวิตที่เป็นลูกชายของเธอเองเธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะกลับไปอยู่กับชนชาติของเธอในยูดาห์แล้วเธอก็ขยันขยอให้นางรูธชาวโมอับให้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเพราะเธอบอกว่าฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่มีอะไรจะกินแล้วฉันไม่มีอะไรจะให้เธอฉันดูแลเธอไม่ได้แต่นางรูธเลือกทางที่ลำบากกว่าคุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนที่จะหาคนที่เลือกทางที่ลำบากกว่า โมเสสเองก็เลือกอย่างนั้นเขาบอกว่าเขายินดีที่ต้องทนรับมือความยากลำบากกับพวกพี่น้องแทนที่จะได้ใช้ชีวิตในฐานะลูกชายของฟาโร่เขาเดินออกจากชีวิตที่สวยหรูเพื่อทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาทำก็คืออยู่ในจุดที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ส่วนนางรูธก็เลือกที่จะอยู่กับแม่สามี ทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรจะกินเธอต้องเก็บข้าวข้างทุ่งนาเพื่อจะมีอะไรกินเธอเลือกทางที่ลำบากเพราะเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เธอทำเธอบอกว่าชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูกและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของลูกในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองนั้นและกลายเป็นเชื้อสายของพระเยซูคริสต์เป็นบำเน็จที่ไม่เลวเลยทีเดียวอาเมนไหม คุณรู้ไหมความเจ็บปวดเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายบางอย่างถ้าเราเชื่อฟังและทําทุกอย่างตามที่พระเจ้าบอกให้เราทําพระองค์ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของเราอย่างเดียวแต่เพื่อประโยชน์ของคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยให้ความเจ็บปวดของคุณเป็นบทเรียนสําหรับคนอื่นๆ